เจริญพรแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประเด็นที่ธรรมภาพได้รับอารัธนาให้ปาฐกถาพิเศษวันนี้ก็คือกลยุทธ์สีขาวในการสร้างสังคมและก็เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์หัวข้อวิชาการ ตอนนี้เนี่ยคำว่าสีขาวกำลังมาแรงกลยุทธ์ White Ocean นะจริงๆคลื่นสีขาวเนี่ยเข้าสู่สังคมไทยถ้าเทียบกันในเมืองนอกก็ต้องถือว่าช้ามากเพราะเรื่องนี้ก็พูดกันมาหลายปีพอดีแต่มาเพิ่งไปก่อนเข้าพรรษาแต่มาพักไปอยู่ที่ฝรั่งเศสมาเดือนหนึ่งได้ไปใช้เวลาอยู่ที่หมู่บ้านพลัมวิลเลจการันติชนันฮันซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณระดับโลกระหว่างที่ไปเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานแบบเซนนะคุณโยมนะจากพระเวียดนามที่ลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็เผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานแบบเซนจนกระทั่งว่าคนทั่วโลกเนี่ยมาเรียนกับท่านแต่มาได้พบผู้บริหารมากมายจากทั่วโลกที่บินมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานแล้วกระแสกลยุทธ์สีขาวนี่ถ้าไปคุยกับใครนะเขาก็จะรู้จักกันทั้งนั้นอะถามว่าทำไมเขารู้จักเพราะว่าเขาอยู่ในกลยุทธ์สีดำมานานฉะนั้นเวลานี้ในเวทีโลกเนี่ยเขากำลังจะพูดถึงคำหนึ่งเขาบอกว่าลมตะวันออกกำลังพัดหวนหมายความว่าไงก็หมายความว่าหลังจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเต็มรูปแบบพังภาพลงมาแม้แต่รางวัลโนเบลไพรส์ที่ให้กับนักเศรษฐศาสตร์ในยุคหลังๆนะฮะล้วนแต่เป็นนักเศรษฐศาสตร์นอกกระแสหลักนะคุณโยมนะอย่างโมฮัมหมัดยูนุสอมัตยาเซนหรือพอลครุกแมนนะนี่สิ่งเหล่านี้สะท้อนหมดเลยว่าโลกเวลาเนี้ยกำลังคุยกันเรื่องสีขาวเมืองไทยเรานี่มันเฉยๆนะคุยแต่สีเหลืองสีแดงเห็นไหมบ้านอื่นมึงเขาไปตั้งไกลแล้วนะเดี๋ยวตมาจะเล่าว่าตมาไปอยู่หมู่บ้านพลัมวิลเลจแล้วได้อะไรมาบ้างแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นตมาอยากจะให้ดูสภาพสังคมไทยว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องมาพูดกันถึงกลยุทธ์สีขาวไม่ใช่เฉพาะในสังคมและเศรษฐกิจนะอาตมาคิดว่าประเทศไทยทั้งประเทศจะต้องพูดถึงกลยุทธ์สีขาวเพราะเวลานี้เราเนี่ยอยู่ในสีที่ทำให้บรรยากาศของประเทศดูแล้วเนี่ยไม่สดชื่นรื่นรมเท่าไหร่นะสีเหลืองสีแดงตมาลำบากใจตมาต้องไปออกทั้ง ASTV แล้วก็ Free TV ตมาเลยปรับตัวให้เป็นสีส้ม อยู่ได้ทุกสีนะตมามีสปอตโฆษณาชิ้นหนึ่งที่ตมาภาพได้ทำไว้กับกลุ่มคนไทยอยากให้ดูบรรยากาศของสังคมไทยในเวลานี้ว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องมาใช้กลยุทธ์สีขาวนะมีโฆษณาตัวนี้อยากจะให้ดูถ้าพร้อมแล้วมาดูพร้อมๆกันนะจะได้เห็นภาพรวมสังคมไทยว่าถึงเวลาหรือยังอยากให้อยู่นิ่งถ้าเรานิ่งเนี่ยเราจะเกิดสติพอเกิดสติเราจะเกิดความรู้สึกคือรู้สึกว่าเราตกลงมาจนอยู่จุดที่ลึกที่สุดที่เรียกกันว่าเป็นก้นเหวแห่งความเสื่อมแล้วอยากเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะหลายคนบอกว่าต้องเปลี่ยนกันในรัฐสภาเปลี่ยนที่รัฐธรรมนูญแต่ตามาคิดอีกอย่างหนึ่งนะต้องเปลี่ยนที่ใจคนคุณภาพของประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชนคุณภาพของประชาชนก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของปัญญาค
าคุณอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงคำถามก็คือแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคุณได้บ้างรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านสงครามมายังไงไม่รู้นี่คือบรรยากาศของสังคมไทยสังคมซึ่งถ้าไม่คิดเชิงสร้างสรรค์นะไปไม่รอดเมื่อวานนี้ใครได้ดูข่าวทางโทรทัศน์ไหมท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรออกมาพูดถึงบรรยากาศของบ้านเมืองในเวลานี้เนี่ยว่ามันทำให้เราอยู่กันแบบไม่มีความสุขโดยเฉพาะพ่อของเราแม่ของเราถ้าเรายังไม่หันมาคิดมาทำผ่านกลยุทธ์สีขาวซึ่งอาจารย์ภาพอยากจะใช้อีกคำหนึ่งนะด้วยกระแสของคลื่นสีขาวเพราะทุกวันนี้คลื่นสีดำครอบงำประเทศเราไม่ว่าใครสร้างหรอกนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุมันมีปัจจัยอย่างเงี้ยมา20-30ปีนะมันถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นคลื่นสีดำในครอบงำสังคมไทยเราต้องช่วยกันทำให้คลื่นสีขาวแผ่เข้าสู่สังคมไทยเยอะๆเมื่อวานนี้แต่มาไปปฏิบัติศาสนกิจที่เชียงใหม่แล้วก็ได้รับนิมนต์ให้ไปเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่นะดูไม่น่าจะเกี่ยวกับภารกิจของพระไปดูหลิมปิงพอจะมาไปถึงนักข่าวเต็มเลยยังไม่ทันได้ดูหลิมปิงเลยสื่อมวลชนเขาสัมภาษณ์พระอาจารย์คิดยังไงเนี่ยมาดูหลิมปิงอาตมาบอกว่าขอให้พระมีวันเบาๆบ้างได้ไหมอาตมาอยากมาดูหมีมาดูแบบที่อาตมาไม่ต้องพูดถึงอะไรที่แบบเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องสังคมเศรษฐกิจอะไรได้ไหมอาตมาอยากมาดูหมีน้อยธรรมดาที่พ่อแม่ลูกเขาอยู่กันกันนงกันหนิงได้ไหมแล้วก็ถามว่าพระอาจารย์เคยคิดไหมว่าทำไมกระแสหมีน้อยแพนด้านี่มันจึงบูมขึ้นมาคือเป็นข่าวได้ทุกวันนะคุณยอมเชื่อไหมเป็นข่าวทุกวันกระแสที่คนไทยส่งไปทายชื่อเนี่ยโดยผ่านการเขียนไปรษณียบัตรเนี่ย20 ล้านนะมากกว่ากระแสพรรคการเมืองที่มีอยู่ในเวลานี้นะพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีฐานเสียง10 กว่าล้านเนี่ยนะแต่ละพรรคนะสู้กระแสลิ้นปิงไม่ได้นะเขาได้20 ล้านนะประชาบัตรเนี่ยแล้วทำไมคนไทยสนใจข่าวนี้ในทัศนะอาตมาวิเคราะห์ว่าเพราะบ้านเมืองเรานั้นขาดแคลนข่าวดีมีข่าวดีๆเล็กๆขึ้นมานั่นนะมีตัวหนึ่งคลอดลูกตื่นทั้งประเทศนะคนอยากฟังข่าวดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเหล่านี้คือสภาวะการทั่วไปในเวทีโลกในสังคมไทยที่เมื่อเราพินิจพิจารณาอย่างลึกซึ้งเราจะเห็นว่าคงต้องรีบเอาเรื่องกลยุทธ์สีขาวเข้ามาพูดทีนี้คำว่ากลยุทธ์เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะอยู่อย่างหนึ่งคือมันบริบทมันถูกใช้ในเชิงเศรษฐกิจนะเหมือนคำว่าวิสัยทัศน์เนี่ยฝรั่งเป็นคนคิดบริบทที่เขาคิดก็คือทางเศรษฐกิจธรรมาภิบาลก็ดีวิสัยทัศน์ก็ดีกลยุทธ์สีขาวก็ดีคิดขึ้นมาจากความล้มเหลวในการทำธุรกิจแล้วเห็นปัญหาว่าภาคธุรกิจนั้นละเลยสังคมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาก็คิดคำเหล่านี้เข้ามารวมทั้งอีกคำหนึ่งก็คือ CSR นะ CSR คำเหล่านี้เนี่ยก็ครอบคลุมแต่ในเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักแต่แท้ที่จริงเนี่ยเศรษฐกิจกับภาคสังคมนั้นอยู่ด้วยกันฉะนั้นอาตมาอยากจะเสนออีกคำหนึ่งที่ครอบคลุมกว่านั้นก็คือคำว่าคลื่นสีขาวเพื่อมากอบคลื่นสีดำคลื่นสีดำที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือกระแสทุนนิยมบริโภคที่แผ่ไปทั่วโลกนั่นเป็นเหตุให้คนทุกภาคส่วนนะคุณโยมนะเข้าสู่ภาคธุรกิจทั้งหมดอาตมาเพิ่งไปเมืองจีนมาเนี่ยอาตมาไปได้ข่าวชิ้นหนึ่งมา ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังในวันที่ธรรมภาพไปเยือนวัดเซาหลินท่านบอกว่าพระอาจารย์รู้ไหมปีที่แล้วเนี่ยเจ้าวาดวัดเซาหลินส่งพระไปเรียน MBA ที่ฮาร์วาร์ด4 รูปมาไปเรียนเพื่อมาบริหารจัดการทูปเทียนนะมันเงินด้วยหลายปีแล้ว100 กว่าล้านหยวนเพราะพระไม่รู้เรื่องบริหารจัดการนะคุณโยมนะ
มันเต็มไปด้วยพุทธพาณิชย์ตั้งแต่ปากทางเข้ามาเนี่ยจริงๆมันเริ่มตั้งแต่สายการบินแล้วก็โรงแรมนั้นที่เขาจองเนี่ยเขาจะไปเมืองจีนเขาจะไปดูวัดโซลินน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นธุรกิจนี่มันก็ต้องอิงสังคมนะแม้แต่วัดเองก็ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ต้องไปด้วยกันทั้งหมดเราจะบอกว่าเฉพาะภาคธุรกิจอย่างเดียวไม่ได้สังคมก็ต้องด้วยและถ้าพูดถึงสังคมก็ต้องพูดถึงประเทศด้วยนี่ฉะนั้นกลยุทธ์สีขาวก็คือกลยุทธ์ที่พูดถึงการดำรงชีวิตโดยใช้มโนธรรมเป็นตัวนำที่ผ่านมามนุษย์ทางโลกใช้ชีวิตโดยเอากำไรสูงสุดเป็นตัวนำนั่นทำให้หลังๆจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เกิดขึ้นเนี่ยธนาคารโลกก็ดีอารันกรีนสแปนก็ดีอะไรเหล่านี้เขาเงียบไปหมดเลยนะแล้วพอคลุกแม่นเนี่ยดังอมาตยาเซนดังเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้นี่เป็นบุคคลต้นๆของเวทีโลกที่พูดถึงเรื่องมโนธรรมในการทำธุรกิจพูดถึงมโนธรรมในสังคมมโนธรรมในทางการเมืองล่าสุดแม้แต่บิลเกสเนี่ยก็ได้รับรางวัลอินทิราคารทีไม่ใช่ในฐานะมหาเศรษฐีที่รวยติดอันดับหนึ่งของโลก14สมัยซ้อนแต่ในฐานะมหาเศรษฐีที่บริจาคเป็นอันดับต้นๆของโลกเพื่อคิดค้นวัคซีนต้านเชื้อ HIV แล้วก็สร้างโรงเรียนคิดค้นเวชภัณฑ์ให้กับประเทศโลกที่3นี่คือกระแสโลกที่คนทั้งโลกหันกลับมาทบทวนวิถีความเป็นไปในเวทีโลกทั้งหมดว่าเราจะเดินกันไปบนฐานคิดแบบกำไรสูงสุดล้วนๆไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรากำไรสูงสุดนะคุณภาพชีวิตมันต่ำสุดมันเป็นอย่างนี้ที่หมู่บ้านพลัมประเทศฝรั่งเศสเมืองบอร์โดเนี่ยธรรมภาพไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นคุณโยมเชื่อไหมว่าคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน21วันเนี่ยนะสอนโดยท่านติชนัทฮันพระเซนชาวเวียดนามที่ลี้ภัยไปอยู่ที่นั่นท่านสอนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสอนเรื่องเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเดียวเนี่ยนะคุณโยมนะมีฝรั่งไปร่วมประมาณ700คนอาตมามองฝรั่งทั้งหมดนะเรานี่มันส้มอยู่รูปเดียวเลยนะ700คนนี่มีเราส้มอยู่รูปเดียวเลยนะหลวงปู่ติชนันฮันท่านใช้จีวรสีน้ำตาลไหมน้ำตาลเข้มออกไปดำดำทางดำเกือบ20วันนี่ที่อาตมาอยู่กับฝรั่งเนี่ยถ้าอาตมาหายไปวันหนึ่งฝรั่งถามหาทั้งงานเลยนะพวกคาราฟูมังไม่มาก็รู้จักหมดเลยเนี่ยอาตมาก็คิดว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าจะให้คนมาฟังเทศขนาดนี้นะหนึ่งต้องเกณฑ์กันมาสองต้องมีวัตถุมงคลมาแจกนะไม่งั้นไม่มาแต่ที่นั่นนะเจอวิปัสสนากรรมฐานล้วนๆฝรั่งบินมาจากทั่วโลกแต่มาได้เจอบุคคลชั้นนำระดับ CEO Super CEO ทั้งนั้นเลยมากองกันอยู่ที่นั่นถามว่ามาทำไมมาฝึกสมาธิเขาก็ถามว่าอาตมาแล้วมาทำไม จะบอกว่ามาฝึกสมาธิมันก็น่าเกลียดนะบวชมาตั้งนานแล้วไม่รู้เรื่องสมาธิเหรอตมาบอกตมามาดูโยมนี่แหละมาดูว่าโยมมาทำอะไรกันที่เนี่ยทั่วโลกนะแล้วคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ดังมากระดับโลกวันหนึ่งท่านติชนันทันได้พูดถึงบารักโอบามาช่วงนั้นบารักโอบามาไปเยือนฝรั่งเศสแล้วโอบามาเนี่ยเดี๋ยวนี้แกพูดอะไรแกพูดธรรมะธรรมโมนะนี่พูดอะไรนี่เป็นอัดเป็นธรรมนะเพราะอะไรเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำเนียบขาวได้มีการจัดรีทรีทหรือภาวนาให้กับนักการเมืองนะเห็นไหมกลยุทธ์สีขาวเข้าถึงทำเนียบเลยเพราะฉะนั้นเมื่อ2ปีก่อนเขาจึงเชิญองค์ดาลัยลามะไปรับรางวัลเหรียญทองกิติมศักดิ์เชิญท่านติชนันฮันไปเทศให้กับนักการเมืองในทำเนียบขาวฉะนั้นผู้นำรุ่นใหม่ของเขาพอออกมาปุ๊บเนี่ยพูดอะไรในลักษณะไม่สุดขั้วแล้วนะอย่างโอบามาแกจะพูดว่าผมเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามของคริสตศาสนาขณะเดียวกันผมก็ได้รับอิทธิพลมาจากอิสลามด้วยและผมก็รู้ว่าเราทุกคนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกเท่านั้นแหละเพราะอะไรเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นฝุ่นธุลีในจักรวาลเราทำอะไรก็ตามที่ไหนในโลกนี้มันกระเทือนทั่วโลกเลยนะเสมือนเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนี่มันเป็นวิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตาของพุทธศาสนาวันนั้นท่านนั้นท่านเอา forward mail ของโอบามานะที่ท่านได้รับมาจากลูกศิษย์ที่อเมริกาส่งมาให้ท่านอ่านให้ฟังท่านบอกว่า
ผู้ชายคนเนี้ยสามารถเทศแทนพระได้เลยนี่นี่มันสะท้อนว่าผู้นำคลื่นลูกใหม่ที่พยายามจะทำให้การเมืองเนี่ยมีสีขาวเขาก็เริ่มพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองจากฐานคิดข้างในแล้วกระแสโลกก็จะเป็นไปในทิศทางนี้วันหนึ่งอาตมาก็ได้พบกับท่านนายพลคนหนึ่งรู้สึกเป็นนายพลเอกเลยนะจากประเทศเยอรมนีระหว่างที่เราทานข้าวเสร็จก็ไปล้างจานด้วยกันอาตมาก็ถามว่ามาจากไหนแกก็บอกว่าเนี่ยมาจากเยอรมันเนี่ยแล้วคุณยมทำอะไรอยู่ผมทำสองอย่างครับหนึ่งก็คือเป็นนายพลแห่งกองทัพสองผมเป็นนักธุรกิจโทรคมนาคมครับแล้วไปยังไงมาที่นี่เนี่ยธุรกิจคุณโยมไม่มีใครดูแลนะเนี่ยมานานขนาดนี้เนี่ยกลับไปยังเหมือนเดิมไหมเนี่ยแกก็บอกธรรมาว่าที่ผมมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากกลับไปแล้วให้มันดีกว่าเดิมครับถ้าเหมือนเดิมผมตายแน่ๆภรรยาเอาผมตายแน่แล้วเป็นยังไงก็บอกว่าชีวิตผมทำงานครับทำงานจนภรรยายื่นคำขาดเลยว่าถ้าคุณยังใช้ชีวิตอย่างนี้นะต้องเลิกเลยถ้าไม่อยากเลิกคุณต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองมาแกก็เข้าอินเทอร์เน็ตเลยนะเซิร์ชไปค้นดูคำว่าวิปัสสนามีที่ไหนที่ดีที่สุดแกก็เลยเลือกไปที่นั่นขณะที่กำลังล้างจานกับอาตมาเนี่ยแกก็บอกว่าพระอาจารย์ครับถ้าทหารที่กองทัพผมมารู้ว่าท่านในพลของเขากำลังล้างจานอยู่นี่นะก็หัวเราะย่อผมตายนะเนี่ยแล้วแต่มาถามแล้วคุณจอมมาล้างจานนี่คุณจอมรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไหมว่ากำลังทำสิ่งที่ต้อยต่ำแกก็บอกว่าไม่หรอกครับผมรู้สึกว่าผมไม่เคยล้างจานอย่างมีความสุขอย่างนี้มากี่ปีแล้วก็ไม่รู้นะจำได้ครั้งหลังสุดตอนเป็นนักเรียนในร้อยที่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองแบบนี้พอเข้าสู่กองทัพเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บริหารอะไรที่ทำได้ชักไอ้ทำไม่ได้แล้วนะคุณจอมนะมนุษย์นี่มันแปลกนะตอนที่เป็นพนักงานก็ตามนะเป็นข้าราชการก็ตามตัวเล็กๆนี่ทำสารพัดนะวิ่งถ่ายเอกสารทำโน่นทำนี่ทำเป็นหมดพอเริ่มเป็นผู้บริหารสูงขึ้นอะไรก็ทำไม่เปลี่ยนชักจะเป็นง่อยนะคิดอะไรก็ไม่ออกให้ที่ปรึกษาช่วยคิดให้หมอดูช่วยคิดเออมันเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ทำไมตอนตัวเล็กๆคุณทำเป็นทุกอย่างนะชงชากาแฟทำเป็นหมดขับรถก็เป็นพอสูงขึ้นคิดอะไรก็ไม่เป็นเห็นไหมล้างจานก็ไม่เป็นเนี่ยท่านนายพลก็บอกว่าผมกลับมาล้างจานอีกครั้งหนึ่งด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมมันช่างมีความสุขเหลือเกินกลยุทธ์สีขาวเริ่มเข้าไปในชีวิตของแกเห็นไหมฉะนั้นกลยุทธ์สีขาวก็คือมโนธรรมนะทำอะไรก็ตามเอาธรรมเป็นตัวตั้งถ้าเอาธรรมเป็นตัวตั้งคุณภาพชีวิตตามมาฉะนั้นกลยุทธ์สีขาวเนี่ยถ้าจะพูดให้ครอบคลุมแต่มาจะพูดถึงสามมิติหนึ่งคุณภาพชีวิตต้องดี 2. คุณภาพสังคมต้องน่าอยู่ 3. คุณภาพของประเทศต้องมีเกียรติภูมิคุณภาพชีวิตเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นตรงจุดที่ประสิทธิภาพในการทำงานประสานกับคุณภาพชีวิตนะชีวิตที่ดีนะวัดกันที่ประสิทธิภาพในการทำงานประสานกับคุณภาพชีวิตใครทำได้นั่นคือทางสายกลางในการมีชีวิตที่ดีคนโดยมากไม่ได้เป็นอย่างนี้คุณดมหลายท่านในห้องนี้มีเงินเดือนสูงมากสูงกว่านายกรัฐมนตรีแต่ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ต่ำมากมีความสุขได้ยากมากแต่มีความทุกข์ได้ง่ายมากใช้เทคโนโลยีสูงมากแต่สมาธิสั้นมากนะคลิกไปที่ Google คำเดียวเนี่ยพิมพ์คำว่า v.vachiramethi หาไม่เจอกดหนีเลยนะเข้า Twitter เลยเทคโนโลยีสูงแต่สมาธิต่ำหรือเทคโนโลยีสูงแต่คุณธรรมต่ำความรับผิดชอบสูงแต่คุณภาพชีวิตต่ำจะไหวไหมชีวิตอย่างนี้มันไม่ไหวนั่นเป็นเหตุให้ท่านติชนันทันยกตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหลังบ้านของซูเปอร์ซีอีโอคนหนึ่งที่บินมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ชายคนนี้เขาชื่อเฟรเดริกนะเฟรเดริกเนี่ยเป็น
ป็น CEO ระดับสูงของบริษัทข้ามชาติที่มีเงินเดือนสูงมากและทำงานเนี่ยประสบความสำเร็จแบบเหมือนแจ็คเวลช์ในยุครุ่งเรืองนะทุกคนต้องจับตามองคนคนนี้แต่คุณยอมเชื่อไหมในระหว่างที่เขาประสบความสำเร็จในฐานะผู้บริหารแต่เขาเริ่มล้มเหลวที่บ้านคือถึงวันเกิดลูกพ่อก็โทรศัพท์ไปอวยพรวันครบรอบแต่งงานภรรยาเตรียมเค้กเอาไว้โทรศัพท์มาเตือนเขาบอกว่ายังอยู่ในห้องประชุมแล้วก็อยากกินข้าวด้วยกันเขาก็บอกว่าคุณชวนลูกมากินข้าวกับผมที่บริษัทหนักๆเข้าเริ่มไม่กลับบ้านเลยแต่ในฐานะผู้บริหารประสบความสำเร็จสูงมากแล้วใครๆก็อิจฉาจนวันหนึ่งภรรยาก็ไปยื่นคำขาดว่าคุณฉันแต่งงานกับผู้ชายที่ฉันรักและหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีแต่สิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คือฉันแต่งงานกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งซึ่งมีเงินเดือนสูงมากและมีชีวิตที่ไม่ดีและฉันกลายเป็นผู้หญิงที่อับเฉาอยู่ในคุกที่เรียกว่าบ้านของตัวเองทำอะไรก็ไม่ได้เพราะต้องรักษาหน้าให้คุณด้วยให้ฉันด้วยให้ลูกด้วยแล้วคุณก็เยินกวนให้ฉันฉันเป็นมนุษย์นะไม่ใช่ปลาในอควาเรียมที่ถึงเวลามีคนให้อาหารใส่ชุดมาลอยให้อาหารในตู้ภรรยาก็เลยยื่นคำขาดว่าถ้าคุณยังใช้ชีวิตอย่างนี้เลิกเฟเดริกก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมคุณรู้ไหมสถานะที่ผมอยู่ทุกวันนี้ใครๆทั้งประเทศก็อิจฉาแล้วถ้าผมทำอย่างที่คุณบอกคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราที่ผมทำทั้งหมดนี่ไม่ใช่เพื่อผมนะคุณกับลูกภรรยาก็เลยบอกว่าฉันกับลูกไม่ได้ต้องการอะไรอย่างนี้ฉันต้องการอะไรที่มันง่ายมากเลยคือเสาร์อาทิตย์ได้ไปดูหนังด้วยกันเย็นๆได้กินข้าวด้วยกันแล้วก็มีเงินแค่พอใช้ปีหนึ่งได้ไปต่างประเทศบ้างก็ดีไม่ใช่แบบนี้เขาก็เลยบอกว่าเอางี้ผมขอ3 ปีพอ50ผมจะเกษียณเฟเดริกก็ต่อรองนะ3 ปีเกษียณก่อนจากกันวันนั้นเขาก็พูดกับภรรยาว่าที่รักไม่ใช่ผมไม่รักคุณนะแต่คุณต้องรู้นะกว่าผมจะปีนป่ายมาถึงตรงนี้ผมใช้เวลามาทั้งชีวิตมันคือความฝันและมันก็คือโอกาสที่อยู่ในมือแล้วและที่ทำทั้งหมดก็เพื่อคุณกับลูกเท่านั้นแหละฉะนั้นผมอยากให้คุณเข้าใจด้วยผมขอ3 ปีพอ50ผมเกษียณอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้ผมยังทิ้งบริษัทไม่ได้คุณต้องรู้ขาดผม3 วันบริษัทมันไปต่อไม่ได้ก็พูดอย่างนี้แล้วไม่ถึง3 ปีคนดมต่อมาเฟรเดริกนี่ก็ไปทำธุรกิจแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถชนประสานงาเสียชีวิตในซากรถเลยภรรยาร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจจนไม่รู้จะพูดอะไรวันหนึ่งผู้บริหารของบริษัทข้ามชาติแห่งนั้นก็โทรมาปลอบบอกว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะทางเราดูแลทุกอย่างแล้วเรื่องงานก็ไม่ต้องกังวลด้วยสามีคุณนะทำไว้ดีที่สุดละอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือตอนนี้เราได้ผู้บริหารคนใหม่มาแทนสามีคุณแล้วคุณสบายใจได้เลยพอวางหูปุ๊บร้องไห้เลยสามีบอกว่าบริษัทขาดเขา3 วันนะไปไม่ได้ปรากฏว่าพอเขาตายได้3 วันเขาโทรมาบอกว่าเขาหาคนใหม่ให้แล้วภรรยาเศร้าจนไม่รู้จะเศร้ายังไงเนี่ยนี่คือตัวอย่างว่าคนในโลกทุนนิยมบริโภคเต็มรูปแบบทุกวันนี้เนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างนี้คือมีเงินเดือนสูงมากแต่มีคุณภาพชีวิตน่ะต่ำมากจนกลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจแต่ล้มเหลวในฐานะที่คุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งคุณล้มเหลวคุณประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นนักธุรกิจนะแต่ในฐานะที่คุณเป็นมนุษย์คุณล้มเหลวเพราะอะไรเวลาให้พ่อแม่แทบไม่มีแล้วเวลาให้ลูกเมียแทบไม่มีแล้วเวลาให้เพื่อนแทบไม่มีแล้วเวลาให้งานอดิเรกแทบไม่มีแล้วแม้กระทั่งบางคนนะป
่วยเป็นมะเร็งยังไม่มีเวลาไปรักษาเลยตมาเคยเจอกรณีศึกษาของผู้บริหารคนหนึ่งซึ่งโทรศัพท์ขอพูดกับตมาเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าอินเทรนด์เหมือนกันคือตมาพาไปออกรายการเจาะใจมีน้องคนหนึ่งเขาป่วยด้วยโรคมะเร็งชื่อน้องนรสเขาอยากศึกษาธรรมะมากทีนี้พอคืนสุดท้ายเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตญาติก็ต่อสายโทรศัพท์มาถึงอาตมาตอนตีห้าให้ตมาภาพเทศตีห้าเนี่ยตมาตื่นขึ้นมาตมาก็เทศในโทรศัพท์เลยนะผ่านไปเนี่ยเทศไปสักพักหนึ่งญาติโทรศัพท์สวนมาบอกพระอาจารย์คะนิมนต์เลยค่ะพอแล้วค่ะเอ้ายังไงแล้วน้องเขาดีขึ้นไหมเขาไปได้สัก10นาทีแล้วค่ะแหมแล้วก็ปล่อยให้พระพูดอยู่ได้เออก็ต่อมารายการเจาะใจก็เอาเรื่องนี้ไปออกนะไปรายงานหลังจากนั้นมาไม่รู้เป็นอะไรคนไทยเกิดอินเทรนด์ใครจะเป็นจะตายโทรศัพท์หาท่านวอขอฟังเทศเป็นครั้งสุดท้ายก็มีผู้บริหารท่านนี้ก็โทรศัพท์มาบอกว่าอยากให้พระอาจารย์พาไปส่งตรงพรมแดนฝั่งโน้นฝั่งไหนโยมฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งไหนพระอาจารย์ครับผมคงไม่เกินอาทิตย์นี้ครับผมรู้ดีว่าไม่รอดครับฝั่งโน้นของผมคือสัมปรายภพแหนจะตายแล้วยังใช้คำสวยนะหลีกเลี่ยงความจริงตมาก็เลยบอกว่าแล้วไปยังไงมายังไงเนี่ยถึงป่วยหนักขนาดนี้ผมป่วยระยะสุดท้ายครับพระอาจารย์นานไหมไม่นานครับเนี่ยสัก4 เดือนเท่านั้นเองจู่ๆมันก็ฟุบมาเลยมันขึ้นสมองแล้วคุณโยมไม่ได้เตรียมรับมือหรอไม่ได้เตรียมครับเอ้าปกติใครป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยนะมันต้องเป็นระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ไม่ใช่หรอครับมันก็เป็นระยะที่1ระยะที่2แต่ผมไม่มีเวลาไปตรวจเลยครับมันเลยเล่นงานผมทีเดียวระยะสุดท้ายเลยพอไปตรวจปุ๊บหมอบอกว่าคุณมาไกลเกินกว่าที่จะถอยแล้วทำได้อย่างนี้ที่สุดแค่พยุงเอาไว้ก็เลยบอกว่าผมเลยหาเงินที่ใช้มาเต็มที่ในห้อง ICU เห็นไหมนี่คือสภาพชีวิตของมนุษย์ในยุคทุนนิยมบริโภคเต็มรูปแบบที่ทำทุกอย่างเพื่อมุ่งไปสู่กำไรสูงสุดแล้วได้หลงลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปอะไรฮะชีวิตนี่ในโลกนี้นะคุณโยมมีทุกอย่างก็มีไปเถอะแต่ถ้าคุณโยมไม่มีชีวิตนะไม่มีความหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมชีวิตเด็กคุณภาพชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดของกินของใช้มีอย.รับประกันใช่ไหมสินค้าต่างๆถ้าซื้อมาจากอเมริกาก็มีอเมริกันสแตนดาร์ดเจแปนสแตนดาร์ดชีวิตของเรานี่มีอะไรสแตนดาร์ดไหมเราเคยคิดถึงมาตรฐานชีวิตของเราไหมมนุษย์ชอบเรียกร้องมาตรฐานจากสิ่งอุปโภคบริโภคทั้งหมดแต่ไม่ได้เรียกร้องมาตรฐานในการดำเนินชีวิตให้กับตัวเองและนั่นเป็นเหตุให้เราก้าวเข้าสู่ความผิดพลาดในการทำงานและการใช้ชีวิตสถิติครอบครัวที่แตกสลายในแต่ละปีเนี่ยเยอะขึ้น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 ยาที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็คือยาแก้โรคนอนไม่หลับกับโรคเครียดนะนี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าเราได้หลงลืมกลยุทธ์สีขาวในชีวิตของเราฉะนั้นอยากให้ทุกท่านกลับไปทบทวนชีวิตของเรานะว่าเรามีรายได้สูงและคุณภาพชีวิตต่ำหรือเปล่าลองทบทวนดูต่อไปคุณภาพสังคมคุณภาพสังคมเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่คนทั้งสังคมเนี่ยจะต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาแต่สังคมไทยของเรานั้นเป็นสังคมที่ละเลยคุณภาพสังคมมากนะเมื่อต้นปีเนี่ยลูกศิษย์ของอาตมาภาพคนหนึ่งทำงานอยู่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แถวสีลมอะคุณผู้ชมตอนเที่ยงก็ลงไปซื้อส้มตำที่ซอยสั่งส้มตำแล้วก็คุยกับแม่ค้าอยู่ดีๆเนี่ยนะจู่ๆเจ้าบ้าที่ไหนก็ไม่รู้โผล่มาจากในซอยคุณยอมหยิบช้อนส้อมทิ่มคอไม่รู้ว่าเขาไปกินยาบ้ามาจากไหนนะแล้วลากเข้าไปในซอยเลยแล้วคนทุกคนไม่รู้ว่าจะแก้สถานการณ์ได้ยังไงไทเ
ไทยมุงอย่างเดียวปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งถูกลากเข้าไปอะรองเท้าส้นสูงเสื้อผ้าอะไรเนี่ยหลุดลุ่ยหมดเลยตกอกตกใจจนกระทั่งว่ากว่าจะมีคนมาช่วยได้นะเกือบวิกลจริตคนยอมคำถามก็คือแม้แต่ในย่านธุรกิจของประเทศขนาดนั้นยังหาความปลอดภัยไม่ได้คนเมายาบ้าจะโผล่มาจิ้มคุณเมื่อไหร่ด้วยของมีคมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่เห็นไหมนี่คือคุณภาพสังคมแล้วในแง่ของค่านิยมค่านิยมของสังคมก็วิปริตมากในเมืองไทยสำรวจครั้งล่าสุดเนี่ยจากตัวอย่างที่ครอบคลุมกว่า18จังหวัดวัยรุ่นของไทยยุคใหม่ทั้งหมดเห็นว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ทำได้ใครๆเขาก็ทำกันต่อมานั้น10ปีข้างหน้าวัยรุ่นเหล่านี้ก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดแล้วคำถามก็คือเราอยู่ในสังคมที่มีหลักประกันไหมเขาเรียกว่าสังคมที่เข็มทิศทางจริยธรรมมันพังถ้าเข็มทิศทางจริยธรรมมันพังนะไม่ต้องให้ใครมาตีหรอกมันพังเองประเทศทั้งประเทศพังเองแต่มามีตัวอย่างเรื่องของคุณภาพสังคมที่เขาดูแลคนของเขาอย่างดีมาเล่าให้ฟังนะเป็นตัวอย่างจากสถานการณ์จริงพระกลุ่มหนึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาไปสร้างวัดป่าอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสร้างเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐมาตรวจมาดูกุฏิแต่ละหลัง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 แล้วก็สั่งรื้อหมดเลยคุณโยมทำไมสั่งรื้อเพราะมันหลังเล็กๆอ่ะคุณโยมเป็นกุฏิกรรมฐานนะแล้วก็มีหน้าต่างบานเดียวนะแล้วก็พระเนี่ยหัวจดผนังด้านหนึ่งเท้าจดผนังด้านหนึ่งเวลานอนนะเวลาจำวัดนะเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วสั่งรื้อหมดเลยหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เป็นพระฝรั่งเหมือนกันนะรู้สึกจะท่านประสานโนเจ้าหน้าที่บอกว่าหลวงพ่อครับคงต้องรื้อทั้งหมดครับนี่มันไม่ใช่ที่ที่มนุษย์จะอยู่นะลูกศิษย์หลวงพ่อชาก็บอกว่าใช่โยมไม่ใช่ที่ที่มนุษย์อยู่มันเป็นที่ที่พระจะเยือนใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าพระก็คนเพราะฉะนั้นท่านจะมาสร้างอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่ได้มาตรฐานคุณภาพชีวิตของอเมริกันน่ะนี่มนต์รื้อเถอะครับห้องน้ำก็ทำให้ดีหน้าต่างก็ทำให้ดีแล้วฮีเตอร์ก็ต้องมีนะหน้าหนาวหิมะตกจะพระจะฝรั่งจะคนไทยถ้ามาอยู่ในพื้นที่บริการของเราเราต้องดูแลเหมือนกันทั้งหมดนี่คือคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเขาดูแลลงมาถึงขนาดนี้จริงๆคนรวมเพราะฉะนั้นกลยุทธ์สีขาวในสังคมเราก็ต้องช่วยกันสร้างเมื่อกี้ตัณหาเปิดสปอร์ตโฆษณาให้ดูคุณโยมเห็นไหมเห็นสภาพสังคมไทยไหมเห็นสภาพผืนธงชาติไหมมันขนาดนั้นฉะนั้นเราคงต้องมาคิดเรื่องกลยุทธ์สีขาวว่าเราจะอยู่ในสังคมยังไงนะที่คนทั้งสังคมรักใคร่ปรารถนาดีต่อกันเหมือนกับที่เวลาเราไปดูหลินปิงแล้วเรารู้สึกว่าสดชื่นอะมีน้ำใจไมตรีรู้สึกอบอุ่นไปหมดเลยอาตมาฝันถึงสังคมแบบนั้นนะคนยอมปรารถนาสังคมแบบนั้นไหมสังคมหลินปิงอะนะสังคมที่มีแต่ข่าวดีแล้วก็ต่อไปคุณภาพของประเทศที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันสร้างทุกวันนี้เรากำลังพูดถึงการออกแบบประเทศไทยแต่เรายังไม่ได้บทเรียนนะคือแต่ไหนแต่ไรมาเวลามีปัญหาเราก็จะออกแบบรัฐธรรมนูญตลอดเวลาเลยกี่ฉบับเข้าไปแล้วมากที่สุดในประเทศในโลกนะมากที่สุดในโลกเลยคือเป็นบ้านเมืองที่ใช้รัฐธรรมนูญเปลืองที่สุดในโลกผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เวลาเกิดวิกฤตทุกครั้งเราก็จะกลับไปแก้ที่เดิมก็คือแก้ที่รัฐธรรมนูญทุกครั้งเราไม่ได้มาแก้ที่วิธีคิดของประเทศเลยประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่แปลกมากเราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์เราอยู่ในยุคที่คำว่าซอฟต์แวร์เป็นคำที่ไม่ต้องการคำแปลเป็นภาษาไทยใช่ไหมคือพูดขึ้นมาแล้วทุกคนรู้นะคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยพอเรามาแปลเป็นภาษาไทยว่าคณิตกรเนี่ยคนไทยงงเลยนะแต่ถ้าเราใช้ทับศัพท์ปุ๊บคนไทยรู้นี่หมายความว่าในแง่เทคโนโลยีเนี่ยเรามาอยู่ในโลกยุค 3Gแต่ในแง่วิธีคิดเนี่ยอาตมาคิดว่าเราอยู่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะ
ดือนที่แล้วได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งดาราคนหนึ่งขับรถไปกองถ่ายแล้วฉลับลงข้างทางเป็นข่าวเธอให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้โหเนี่ยรอดเพราะว่าหลวงปู่ทวดรุ่นนี้จริงๆอาตมาดูยี่ห้อรถแล้วอาตมาสงสารเบนซ์นะเขาทำรถของเขามันดีมากแล้วระบบเซฟของเขาเนี่ยดีมากเลยไปยกเครดิตให้หลวงปู่ทวดหมดเลยน้องคนนี้เป็นลูกครึ่งด้วยนะเป็นดาราลูกครึ่งด้วยแต่คุณจะเห็นวิธีคิดไหมเห็นวิธีคิดที่มาก่อนประวัติศาสตร์ไหมคือวิธีคิดแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่จู่ๆก็มีมือศักดิ์สิทธิ์มาช่วยอ่ะมาผลักมาอุ้มหรือวันหนึ่งได้ยินสัมภาษณ์ผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดว่าไม่ต้องห่วงนะประเทศไทยเราเนี่ยยังไงก็ไม่เข้าตาจนเพราะคุณรู้ไหมเพราะอะไรผู้สื่อข่าวทำหน้างงผมจะบอกให้เมืองไทยเนี่ยมีเทวดาดีๆช่วยรักษาเอาไว้เยอะอาตมานั่งดูข่าวเสร็จอาตมาก็นึกว่าแล้วตอนนี้เทวดาทำไมเข้าเกี่ยวว่างหมดเลยเนี่ยเห็นไหมหรืออีกตัวอย่างหนึ่งอ่ะ22กรกฎาคมอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาใช่ไหมผู้จัดการออนไลน์โทรศัพท์มาสัมภาษณ์อาตมาพระอาจารย์ครับพระอาจารย์คิดยังไงที่มีผู้รู้ออกมาฟันธงเนี่ยว่าสุริยุปราคาคราวนี้เมืองไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่จุดเดือดอีกครั้งหนึ่งต้องจับตากันแบบไม่กระพริบผู้นำประเทศหรือผู้นำทางปัญญาคนสำคัญของประเทศอาจจะมีอันเป็นไปอาตมาถามกลับไปเลยคุณโยมโลกนี้มีดวงอาทิตย์กี่ดวงดวงเดียวค่ะเวลาเกิดสุริยุปราคาเนี่ยมันก็จะต้องได้รับผลจากดวงอาทิตย์ดวงนี้ทั่วโลกใช่ไหมคุณโยมใช่เพราะฉะนั้นคนทั่วโลกเขาก็มองเห็นสุริยุปราคาใช่ไหมใช่ค่ะและที่อเมริกาเขาตื่นเต้นเหมือนเมืองไทยไหมที่จีนเขาตื่นเต้นเหมือนเมืองไทยไหมสิงคโปร์ตื่นเต้นเหมือนเมืองไทยไหมก็ไม่มีประเทศไหนตื่นเต้นเหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยนี่ตื่นเต้นกันเหลือเกินนะว่าจะเกิดวิบัติโน่นวิบัตินี่บางรายก็หนักถึงขั้นสึนามินะถล่มถึงประเทศไทยเลยคำถามของอาตมาก็คือวิธีคิดที่ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลแบบนี้ครอบงำทั้งประเทศได้ยังไงประเทศเจอวิกฤตซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราใช้วิธีแก้กรรมทำบุญประเทศนะฮะวัวควายก็ไม่รู้อะไรด้วยเลยนะปล่อยเป็นร้อยตัวมันไม่ช่วยอะไรเลยคุณบริหารประเทศอย่างนี้หรือเห็นไหมเนี่ยคุณภาพของประเทศจะมาจากไหนถ้าวิธีคิดมันเป็นอย่างนี้กลยุทธ์สีขาวดีๆที่จะใช้กันในอเมริกาในยุโรปเนี่ยเข้ามาเมืองไทยเนี่ยกระดำกระดางหมดเลยต้นแบบเขาดีมากพอมาถึงเมืองไทยเนี่ยกระดำกระดางหมดเลยอย่าง CSR เนี่ยดีมากนะพอมาถึงเมืองไทยกลายเป็นแค่แจกของเหลืออย่างเดียวเนื้อในไม่เอามาแล้วเห็นไหมสังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบสะเดาะเคราะห์แทนการคิดเชิงวิเคราะห์เวลามีปัญหาฝรั่งเรียกวิกฤตในเมืองไทยเวลามีปัญหาเราเรียกว่ามีเคราะห์ถ้ามีวิกฤตก็ต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแต่พอเราเรียกวิกฤตว่าเคราะห์ก็ต้องสาดเคราะห์มันจะเอาอยู่ไหมประเทศนี้อย่างเงี้ยนี่ไงเราถึงไปไหนไม่ได้ไงคุณดำยักษ์ตื่นติดกึกยักษ์เลิกติดกับเราจะออกจากทางตันตรงนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดของคนไทยทั้งประเทศวิธีคิดสำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือวิธีคิดที่เรามายึดติดถือมั่นอยู่ในทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะนี้สำคัญมากนะคุณโยมนะถ้าคุณโยมมีปืนอยู่ในมือหนึ่งกระบอกถ้าคุณโยมยิงแม่นนะยังดีก็เป้าหมายตายนะสักหนึ่งคนแต่ถ้าคุณมีอุดมคติที่ผิดอยู่ในหัวแล้วคุณเผยแพร่มันออกไปฆ่าคนได้นับแสนนับล้านคนอุดมคติอันตรายยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์เพราะอะไรเพราะสมีการทำลายไม่ถูกจำกัดด้วยอนาเขตไปทั่วโลกอุดมคติสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เข้าที่เวียดนามเวียดนามแตกเข้าที่จีนรัสเซียแตกเข้าที่รวันดารวันดาแตกสงครามทุกครั้งในโลกนี้
กล่าวอย่างสั้นที่สุดคือสงครามแห่งอุดมคติที่มนุษย์ยึดติดถือมั่นแล้วก็หลงลืมความเป็นจริงแต่มาอยากจะบอกว่าอุดมคติเป็นสิ่งสมมติแต่ชีวิตมนุษย์เป็นของจริงที่นั่งอยู่เนี่ยลองหยิกดูสิเจ็บไหมเจ็บนะแต่อุดมคติที่เรายึดเอาไว้เนี่ยนะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็ทะเลาะกันเพราะสิ่งนั้นฆ่ากันเพราะสิ่งนั้นเกลียดกันก็เพราะสิ่งนั้นนี่เป็นเรื่องน่าคิดเพราะเราไม่ค่อยคิดไงสังคมไทยเนี่ยชอบเชื่อเป็นสังคมที่เอาความเชื่อมาแทนความคิดนั่นแหละเป็นเหตุให้เรามองไม่เห็นว่าเราวิกฤตแค่ไหนขอยกตัวอย่างทิ้งท้ายก่อนที่จะลงจากเวทีตรงนี้เพื่อเล่าให้เห็นสภาพของความเป็นจริงในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเช่นที่ศรีลังกาประเทศศรีลังกานั้นว่ากันว่ากว่าที่จะมีการปราบปรามกบฏภายในประเทศได้กินเวลากว่า30ปีปีที่แล้วธรรมภาพเดินทางไปรับรางวัลพระธรรมทูตโลกที่ทำเนียบประธานาธิบดีที่ศรีลังกาคนไทยไปกันเป็นร้อยนะแต่ว่าที่เหลือเล็ดลอดเข้าไปข้างในจริงๆประมาณสัก20นอกนั้นไม่ให้เข้าทั้งหมดมาจากไหนใหญ่แค่ไหนฉันไม่สนเอาเฉพาะผู้ที่เกี่ยวกับรางวัลจริงๆเท่านั้นโทรทัศน์ก็ไปกันเยอะแยะมากมายสุดท้ายได้กล้องแฮนดิแคมเข้าไปตัวเดียวเขารักษาความปลอดภัยเข้มข้นที่สุดเลยอาตมาต้องบอกว่าเนี่ยกล้องเนี้ยออกทีวีนะถ้าไม่ให้เข้าไปเนี่ยไม่มีข่าวในเมืองไทยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวหาว่าอาตมามาเที่ยวยุ่งเลยนะเนี่ยสุดท้ายก็ได้กล้องวิดีโอตัวหนึ่งเข้าไปในทำเนียบเขาป้องปรามป้องกันความปลอดภัยอย่างสุดๆเพราะอะไรเพราะว่าเคยมีพระเอาปืน M16 ปืนอาก้าใส่ในจีวรเข้าไปยิงสสในสภาบทเรียนมันสอนว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจพระ นะเห็นไหม30ปีอ่ะเขาฆ่ากันเองภายในประเทศจนมีพระนักปราชญ์รูปหนึ่งเขียนเรื่องสั้นเอาไว้เรื่องสั้นเรื่องนี้มีชื่อว่าหากพระพุทธเจ้ากลับมาจะเกิดอะไรขึ้นใช้ฉากที่ศรีลังกาคือคนศรีลังกาในช่วง30ปีที่ผ่านมันทะเลาะ กันมันฆ่ากันนะพระนั้นก็เลยเขียนเรื่องสั้นเอาไว้ว่าหากพระพุทธเจ้ากลับมาจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องดำเนินไปว่ามีอยู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมานั่งทำแมชชีนกลับมานะห่มจีวรสีกรักสะพายบาตรเดินเข้าวัดวัดหนึ่งที่ประเทศศรีลังกากรรมการวัดกับพระกำลังถกแถลงกันอย่างเมามันนะออกรถออกชาติเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินมายืนอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อเจ้าว่าเดินเข้าไปทักสวัสดีครับหลวงพ่อมาจากไหนนี่ไม่ใช่นะอีกคำถามหนึ่งสวัสดีครับหลวงพ่ออยู่พักอะไรพระพุทธเจ้านี่อยู่เหนือการเมืองใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่สังกัดพักอะไรเจ้าวาดว่าไงเจ้าวาดบอกว่าถ้าอย่างนั้นนิมนต์วัดอื่นนะที่นี่เราเนี่ยเลือกพักนี้จุดๆๆนะนี่ที่ศรีลังกานะไม่ใช่เมืองไทยนะไปวัดแรกไม่มีที่พักต่อไปวัดที่2มัคคนายกมาต้อนรับนิมนต์ข้างในเลยครับนิมนต์เลยครับนิมนต์หลวงพ่อสังกัดนิกายอะไรเนี่ยถามหานิกายรามันวงลังกาวงสยามวงหลวงพ่อสังกัดนิกายอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่สังกัดนิกายอะไรเลยมัคคนายกมองหัวจรดเท้าไม่สังกัดนิกายอะไรก็แสดงว่าไม่มีพวกอ่ะสิงั้นนิมนต์มาเถอะคนไม่มีพวกที่นี่เรามันมีพวกเรามันนิกายลังกาวงเห็นไหมคุณผู้ชมวัดแรกถามว่าอยู่พักอะไรพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าฉันไม่มีพักเพราะฉันไม่เล่นการเมืองอ่ะฉันอยู่เหนือการเมืองใช่ไหมพระพอไปวัดที่สองถามว่านิกายอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกไม่มีนิกายเพราะอะไรนิกายต่างๆเกิดขึ้นหลังพุทธปรินิพพานทั้งสิ้นพุทธศาสนาที่แท้นะพุทธแท้ไม่มีนิกายอะไรทั้งสิ้นนิกายเกิดขึ้นจากความขัดแย้งตกลงว่าพระพุทธองค์เสด็จดำเนินอยู่ในศรีลังกาเกือบหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้พักวัดไหนเลยเพราะทุกวัดล้วนแล้วแต่เลือกข้างและมีสังกัดหมดวันหนึ่ง
เดินอยู่กลางถนนไปเจอชาวบ้านคนหนึ่งกำลังปีนต้นมะพร้าวเห็นพระมาแต่ไกลเนี่ยแกลงมาเลยหลวงพ่อมาจากไหนครับเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเรามาจากกาลเวลา 2,500 ปีโอ้โหพูดขนาดนี้มันก็น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าละมั้งพุทธเจ้าบอกใช่เราคือพระพุทธเจ้าจริงเหรอจริงงั้นนิมนต์เลยครับโอ้ผมโชคดีนี่จะได้ถวายเพลพระพุทธเจ้านะนิมนต์เลยครับคืนนั้นวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ฉันเพลนะเป็นมือแรกที่เสด็จศรีลังกาแล้วมีที่พักเป็นคืนแรกด้วยเรื่องสั้นจบลงตรงนี้จบลงตรงที่มนุษย์โดยพื้นฐานแต่เดิมนั้นน่ะสามารถรักคนได้ทั้งโลกศักยภาพของหัวใจคือรักคนได้ทั้งโลกแล้วคำถามคืออะไรที่ริบเอาศักยภาพตรงนี้ไปจากพวกเราเพราะเราไปติดกับดักของความคิดเนี่ยกับดักหนึ่งก็คือกับดักการเมืองกับดักหนึ่งก็คือกับดักลัทธินิยมอุดมการณ์ทั้งหลายแล้วเราก็เชิดชูบูชาสิ่งนั้นสูงสุดแล้วก็ได้หลงลืมความเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนังบังสาอย่างพวกเราไปแล้วเราก็ก้าวเข้าสู่ความขัดแย้งครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่ออะไรปกป้องทฤษฎีของตัวเองศรีลังกาใช้เวลา30ปีบาดเจ็บล้มตายกันไปนับไม่ถ้วนต้นพระศรีมหาโพธิ์อายุ 2,300 ปีต้นไม้เก่าแก่ที่สุดที่อยู่ที่ประเทศศรีลังกาต้องสร้างกำแพง4ชั้นเพราะผู้ก่อการร้ายพยายามจะใช้ RPG ยิงเข้าไปประทุษร้ายแม้กระทั่งต้นโพตรวจสุขภาพทุก7วันนะต้นโพในประเทศที่ผู้คนยึดติดและที่นิยมอุดมการทุกอย่างจะถูกทำลายหมดเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งลัทธินิยมอุดมการณ์เพียงอย่างเดียวคำถามของอาตมาคือคุ้มไหมที่รักษาอุดมการณ์ได้แต่คนในประเทศนั้นตายหมดฉะนั้นคุณภาพชีวิตก็ดีคุณภาพสังคมก็ดีคุณภาพประเทศก็ดีที่มันเกิดขึ้นเป็นไปและดำรงอยู่ในเวลานี้เนี่ยในสังคมไทยของเรากำลังผิดสำแดงอย่างยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องกลับมาทบทวนคุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมและคุณภาพประเทศนั่นก็คือเราเป็นบ้านเมืองที่มีสันติภาพคุณโยมเดินเข้าไปในวัดถ้าคุณโยมได้ทอดตามองพระพักตร์ของพระประธานทุกพระองค์ไม่มีพระประธานวัดไหนที่ทำหน้าบึ้งใส่โยมเลยท่านยิ้มหมดเลยนะนั่นแหละความเป็นสยามเมืองยิ้มที่เราอยู่กันอย่างมีน้ำใสใจจริงมิตรจิตมิตรใจร่วมเย็นเป็นสุขสิ่งเหล่านี้เคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในพื้นแผ่นดินไทยของเราถ้าเรารื้อฟื้นสิ่งนี้กลับมาได้โดยใช้ธรรมนำทางโลกจะเปลี่ยนเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนอาตมามองสังคมไทยอย่างมีความหวังอาตมามองว่าเมื่อมันวิกฤตถึงที่สุดมันก็อาจจะเป็นจุดตั้งต้นของการเปลี่ยนได้อย่างดีที่สุดเช่นเดียวกันฉะนั้นที่พูดมาหลายท่านอาจจะฟังดูแล้วหดหู่แต่ที่พูดมาอาตมาอยากจะให้ฟังแล้วมีความหวังนะไม่ใช่หดหู่นะให้มีความหวังเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์มักจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากความล้มเหลวและมนุษย์มักจะล้มเหลวได้มากที่สุดจากความสำเร็จเชื่อไหมลองคิดกันดูนะนั่นเพราะฉะนั้นอาตมาเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์สีขาวแท้ที่จริงต้องเริ่มต้นที่เราทุกคนและในตัวเราทุกคนจะเริ่มที่ไหนเริ่มต้นที่วิธีคิดมหัดคิดเชิงวิเคราะห์แล้วเลิกสะดอกเคราะห์กลยุทธ์สีขาวก็เริ่มตรงนั้นสังคมดีๆก็เริ่มตรงนั้นฉะนั้นก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าปาฐกถาพิเศษในวันนี้คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปกระตุ้นกระตุกและทำให้เราทุกท่านทุกคนในห้องประชุมอันทรงเกียรตินี้ย้อนกลับมาพินิจพิจารณาแล้วร่วมกันสร้างกลยุทธ์สีขาวลงไปในชีวิตในสังคมและในประเทศโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ